สวัสดีครับผมเข้ามาหนึ่งคันนะครับสวยๆจัดไปนะมีของแต่งบ้างหล่อๆเลยนะครับผม 300cc ขวัญใจวัยรุ่นนะครับผมโอ้โห 300cc รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมสุดๆเลยนะครับไปในช็อปเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมสีเขียวต้องคาวาซากินะครับผมจะสวยขนาดไหนเป็นรุ่นไรเราไปติดตามชมรอบคันกันเลยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปในช็อปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้เข้ามาหนึ่งคันนะฮะสวยๆของแต่งมีบ้างเล็กน้อยนะพร้อมใช้งานสุดๆนะครับผมรถบ้านมือเดียวจัดไปนะครับผมโอเคเรามาดูรอบคันกันเลยนะฮะคันนี้ก็จะเป็น Kawasaki Z300 ปี 17.17 นะครับผมปี 17.17 นะครับของแต่งพอมีนะครับของแต่งพอมีเลยนะครับผมแต่งสไตล์แบบสวยๆนะครับมินิมอลนะครับตามสไตล์ของKawasaki Z300 นะครับผมโอเคเรามาดูรอบคันกันเลยนะฮะสวยๆนะครับไฟหน้าสวยๆบางคนสวยๆนะครับยางหน้ายางหลังยังเหลือนะครับผมสวยๆนะครับจานวงจานเบรกสวยๆนะครับนี่สวยๆมีสติ๊กเกอร์แต่งมาเป็นฉลามด้วยนะฮะดุเลยนะครับผมอ่ะชุดสีสวยๆนะชุดสีนี่ก็สวยๆนะครับผมชุดสีสวยๆนี่เป็นไงชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับมีของแต่งบ้างเดี๋ยวค่อยมาไล่นะครับเครื่องฝั่งนี้เป็นไงนี่เครื่องฝั่งนี้เนียนๆสวยๆนะครับผมเนียนสวยๆเลยนะครับผมยางหลังก็ยังเหลือเยอะนะยางหลังก็ยังเหลือเยอะนะครับผมพะเบรกจานเบรกสวยนะสวยเลยนะครับผมรวมผมว่าคันนี้สวยเลยนะครับสวยเลยรถบ้านมือเดียวเลยครับสดผ่อนได้หมดฟรีดาวนะคันนี้ต้องบอกว่าฟรีดาวนะครับออกรถ0บาทไปในช็อปฟรีดาวก็คือออกรถ0บาทนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับผมชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆเนียนๆนะครับผมนี่โซ่สเตอร์นะโซ่สีทองก็ยังสวยๆนะครับยังสวยๆนะโอเคนะฝั่งนี้เครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับนี่รอยโรงงานยังอยู่นะครับนี่รอยโรงงานยังอยู่เลยครับสวยๆนะติ๊กเกอร์ฉลามดุๆจัดไปนะนี่สภาพโดยรวมก็ถือว่าแจ่มเลยนะคันนี้นะฮะชุดสีสวยๆนะครับผมโชกอะไรก็สวยๆนะฮะรถไม่ล้มไม่ชนนะครับผมโอเคพร้อมใช้งานสุดๆนะฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยพรบ.ภาษีไม่ขาดเล่มเขียวพร้อมโอนรถบ้านจัดปลายนะมือเดียวนะครับผมโอเคคันนี้รอบคันมาแล้วเรามาดูของแต่งเลยนะฮะของแต่งไล่จากด้านหลังเลยนะครับท้ายสั้นนะครับผมท้ายสั้นนะลองดูพรบ.มันติดอยู่นี่ไม่ทุยไม่ใช่พรบ.นะครับภาษีนี่ภาษีปี65นะพฤศจิกายนอีกนานเลยนะอีกประมาณ10เดือนนะเกือบ10เดือนเลยนะครับผมของแต่งก็จะมีท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นมีไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวตามแมวแต่งมาด้วยนะครับเล็กๆมินิมอลดีนะสวยๆดีนะครับมีกันดีดแต่งมาด้วยนะครับตรงรุ่นครับกันดีดก็ตรงรุ่นนะครับมีท่อนะครับท่อก็แต่งมาท่อนี้ไม่ลั่นมากนะครับท่อไม่ลั่นมากมีจุกลดเสียงอยู่กำลังเพาะเลยนะครับกำลังเพาะเลยนะครับมีสติ๊กเกอร์นะฮะมีสติ๊กเกอร์แต่งมาด้วยนะครับมีเกียร์ยงนะฮะเกียร์ยงของ Infinity นะครับเกียร์ยงของ Infinity ทั้ง2ข้างเลยนะครับทั้งตัวเกียร์แล้วก็ตัวเบรกนะครับผมแต่งมาด้วยนะฮะมีอะไรอีกนะโอเคไล่ขึ้นมาเป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับผมกระจกนี้เป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับก็นี่มีลายแคปลาด้วยนะสวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็มีชิลหน้าตรงรุ่นนะผมชอบชิลนี้นะมันใส่เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ทรงมันสวยด้วยนะครับทรงสวยด้วยนะครับผมโอเคถังก็สวยๆนะถังก็แจ่มๆนะครับไม่สีไม่ลอกหรือว่าไม่มีบุบนะครับผมอ่ะสวยๆจัดไปนะโอเคของแต่งก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมคิดแป๊บนึงมีอะไรอีกวะไม่มีละนะประมาณนี้โอเคเรามาดูระบบไฟนะครับคันนี้วิ่งมา 19,000 กว่ากิโลนะครับเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับ 19,000 กว่ากิโลเซอร์วิสให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับผมโอเคเรามาซัดเครื่องเลยนะครับโอ้นี่ไงซัดทีเดียวอยู่เลยนะนี่ท่อคือท่อไปนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดังมากนะครับเสียงกำลังพอนะครับเพราะว่ามันมีจุกลดเสียงอยู่นะครับหรือใครอยากลั่นกว่านี้นะครับก็เอาจุกลดเสียงออกได้นะครับเสียงมันก็จะลั่นขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าเสียงแบบนี้โอเคนะสองสูบเสียงแบบนี้โอเคนะครับสองสูบเสียงแบบนี้โอเคเลยนะครับผมเสียงก็ไม่ได้แบบดังมากนะครับเสียงเพาะทุ้มๆเลยนะครับผมโอเคคันนี้ก็จะเป็น Kawasaki นะครับ Z300 ปี 17.17 แต่งมาหล่อๆประมาณนี้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งเอาไปก็ใช้งานอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมเซอร์วิสให้เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเล่มพรบภาษีครบนะครับสดผ่อนได้หมดฟรีดาวย้ำอีกรอบนะฟรีดาวใช้เงินออกรถ0บาทนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับผมนะแล้วก็ผ่อนก็ไม่แพงด้วยนะผ่อน 2,000 กว่าบาทนะครับประมาณ 2,600-2,700 นะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ไปในช็อปก็ขอฝากไว้1คันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Kawasaki นะครับผม Z300 ปี 17.17 สภาพสวยพร้อมใช้งานของแต่งบ้างเล็กน้อยนะครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมรถสวยๆลงไปในช็อปนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ